่นใจอ่ะไม่มีหลักฐานผมไม่ได้ทำเพิ่งวันไม่ได้ทำก็ฝากบอกว่าเพื่อนผมไม่ได้ทำเหมือนเป็นแพ้แค่นั้นแหละแล้วแต่คนในรู้จักคนเดียวรู้จักทั้งหมดเลยรู้จักทั้งหมดเลยใช่ครับก็คือผมนั่งเตรียมหนังสือกันในเพจผมเรียนวิศวะนะพี่เดี๋ยวที่เดียวกันนั่นหรอผมไม่ผมเรียนวิศวะอีกที่นึงหรือว่าเพื่อนผมเรียนที่นี่อ่ะเป็นสื่อของเราอ่ะไปโดนครูเจี๊ยบเนี่ยรู้สึกไงบ้างในฐานะที่เราเรียนช่างอยากจะพูดอะไรไหมไม่อยากพูดอะไรก็ฝากบอกว่าเพื่อนผมไม่ได้ทำเหมือนเป็นแพ้แค่นั้นแหละก็ผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพื่อนเราทุกคนพูดแบบนี้หมดเลยไหมใช่ครับเราก็ยังเชื่อว่าตำรวจจับแพ้ถูกไหมจับแพ้พี่ทำไมถึงมั่นใจอย่างนั้นว่าตำรวจจับแพ้อะคะแน่นอนเหรอพี่จับแพ้อยู่แล้วอะไรทำให้เรามั่นใจขนาดนั้นอะเพื่อนเครียดไหมคะอาการเพื่อนเป็นยังไงเพื่อน8คนข้างในเพื่อน7คนข้างในเป็นไงบ้างครับเครียดแต่ละคนเขามีเครียดไหมเพราะเพื่อนไม่ได้ทำเพื่อนก็ไม่ต้องกังวลหรอกปกติแต่ทุกคนก็คือยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแล้วเราได้มีการบอกอะไรกับเพื่อนไปบ้างไหมให้สู้ๆหรือให้กำลังใจยังไงไหมก็ให้กำลังใจปกติคนเป็นเพื่อนกันไหมไม่ได้มีอะไรนอกจากนั้นเพื่อน7คนข้างในยังห่วงอะไรไหมมีห่วงอะไรไหมครับแต่ละคนไม่ห่วงว่าเพื่อนผมไม่ได้ทำนะพี่ไม่จำเป็นต้องกังวลหรือว่าห่วงอะไรคือพูดง่ายๆว่าเตรียมหลักฐานไว้ต่อสู้ในชั้นศาลใช่ครับวันนี้ที่เรามาคือเรามาคนเดียวถูกไหมมาคนเดียวพี่นอกจากเราแล้วเขามีเพื่อนสนิทคนอื่นไหมครับผมไม่รู้ครับพี่ว่าเขามีเพื่อนคนอื่นหรือเปล่าแต่เท่าที่เราคุยก็คือเพื่อนไม่ได้มีพฤติกรรมแบบที่เป็นข่าวแน่นอนใช่ไหมคะใช่ครับยังไงก็ไม่ใช่เพื่อนผมแน่นอนพอจะบอกได้ไหมอะไรที่ทำให้เรามั่นใจขนาดนี้ไม่มีอะไรบอกได้พี่ก็ต้องดูวันที่ศาลนะพี่ดูตามหลักฐานครับว่าเขามีหลักฐานอะไรบ้างที่กล้องวงจรปิดที่มันออกมาตอนยิงตอนอะไรอย่างเงี้ยคือเราดูแล้วมันใช่เพื่อนเราไหมดูผมเห็นนะพี่กล้องวงจรปิดแต่ว่าผมไม่เห็นหน้าแล้วคนอ่ะมันตัวเท่านี้อ่ะพี่สมมตินะพี่คนนี้ตัวเท่าคนที่ยิงผมก็ต้องกล่าวหาพี่คนนี้เหรอว่าพี่คนนี้ยิงถูกไหมพี่ถ้าไม่เห็นหน้าเขาแต่เราดูลักษณะแล้วด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยดูลักษณะแล้วมันคล้ายเพื่อนเราไหมผมไม่อยากพูดถึงใครเลยพอเข้าใจอยู่ไงพี่เพราะว่าผมไม่อยากไปกล่าวหาใครมั่วๆไงพี่ตัวเราเองกับเพื่อนที่เป็นผู้ต้องหาคืออยู่คนละสถาบันถูกต้องไหมคะผู้ต้องหาผมเคยเรียนด้วยกันก่อนหน้านี้เคยเรียนด้วยกันครับผมเคยเรียนแต่ว่าผมไม่ได้เรียนที่ปทุมวันเหรอคะเรียนด้วยกันที่ไหนที่ปทุมวันครับแต่เราก็ย้ายไปอยู่รังสิตใช่ครับผมอยู่รังสิตเท่ากับว่าเราก็เป็นอดีตศิษย์เก่าปทุมวันถูกต้องไหมคะไม่ใช่ครับพี่แค่เคยเรียนปีหนึ่งมันมีกระแสข่าวมาว่ามันจะมีเหมือนกลุ่มแก๊งที่เหมือนตั้งเหมือนเงินสนับสนุนอะไรแบบนี้เราพอได้ยินไหมคะกลุ่มอะไรหรอพี่ที่เหมือนว่าตั้งเงินกองกลางเอาไว้เราไว้จ้างทนายมาต่อสู้หรืออะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินไม่เคยตอนเราอยู่ปทุมวันตอนปีหนึ่งมีใครพูดถึงเรื่องนี้ไหมผมไม่หนังเดียวไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกนี้เลยก็คือเพื่อนอยู่ด้วยกันก็ได้แค่เรียนหนังสือกันกฎหมายไม่มีความหมายเดียวฆ่าหันศพ